ป็นผลประโยชน์และรายได้แก่ทหารสายราชสำนักเช่นบูรพาพยัคฆ์และวงเทวันโดยเฉพาะกลุ่มจงรักภักดีสายราชนิกูลจะได้รับโปรดเกล้าให้ควบคุมกองทัพภาคที่3และกองกำลังผาเมืองเป็นการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองกำลังรักษาความมั่นคงของระบบเจ้าด้วยการควบคุมการค้ายาเสพติดทั้งภาคเหนือตอนบนโดยใช้รถทหาร EMC ในการลำเลียงและซื้อขายเป็นทองแท่งซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของทหารไทยมากโดยทหารเหล่านี้ร่วมมือกับกองพล93สังกัดกองทหารจีนคณะชาติพลัดถิ่นในอดีตที่ดอยแม่สลองมีนายพลหลุยอีเทียนนายพลเหลาลีและนายพลต้วนซีหวนหรือนายชีวันคำลือจะมีความสนิทสนมกับลุงสมชายเป็นพิเศษโดยเริ่มทำการค้าฝิ่นร่วมกันมาตั้งแต่สมัยจอมพลพินชุนวันพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์รวมทั้งพลเอกเกรียงศักดิ์คมนันท์ที่เป็นเพื่อนสนิทร่วมค้ายาเสพติดกับขุนสาพ่อค้ายาระดับโลกโดยเจ้ายอดศึกซึ่งเป็นหลานแท้ๆของขุนสารับช่วงกิจการค้ายาเสพติดกับทหารไทยมาจนถึงปัจจุบันพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยในนามโครงการหลวงได้แก่ดอยปุยดอยอินทนนท์ดอยอ่างขางดอยแม่สลองดอยตุงดอยกิ่วฝิ่นดอยแม่ตะมานดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอยที่สันป่าเกี้ยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นโดยใช้แรงงานชาวเขาผ่ามงหรือแมวเป็นส่วนใหญ่โดยชาวเขาเหล่านี้รู้กันดีว่าฝิ่นที่ปลูกเป็นของพ่อหลวงแม่หลวงเพราะฝิ่นทุกต้นบนดอยของประเทศไทยล้วนอยู่ในโครงการหลวงที่วังได้ใช้มติคณะรัฐมนตรียึดพื้นที่บนภูดอยมาทั้งสิ้นทั้งวังต้องการตบตาคนไทยและคนทั้งโลกโดยทางสำนักพระราชวังจัดตั้งหอฝิ่นที่สามเหลี่ยมทองคำใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นมีโครงการวิจัยฝิ่นอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องของฝิ่นแต่ภายในหอฝิ่นมีสถานที่หวงห้ามสำหรับเก็บรักษาฝิ่นโดยขุดเป็นอุโมงค์และห้องใต้ดินเพื่อเก็บรักษาและลำเลียงฝิ่นมาจากพวกโกก้างทางฝั่งพม่าเพื่อต้องการเป็นศูนย์กระจายแจกจ่ายฝิ่นและผงขาวรวมทั้งยาเสพติดอื่นๆโครงการหลวงอันเนื่องจากพระราชดำริจึงสามารถครอบครองยาเสพติดได้อย่างถูกกฎหมายแต่เพียงโครงการเดียวเท่านั้นกองกำลังผาเมืองกับขบวนการค้ายาเสพติดกองกำลังผาเมืองในจังหวัดเชียงราย9นายที่นำโดยพันตรีเชิดพงษ์ช่วยบำรุงหัวหน้าหน่วยฝ่ายข่าวกรองกองกำลังผาเมืองได้ร่วมกับนายหน่อคำราชายาเสพติดชาวพม่าเจ้าของฉายาโจรสลัดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงทำการฆ่าหมู่13ศพ
ลูกเรือจีนบริเวณแม่น้ำโขงช่วงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5ตุลาคม2554เป็นคดีที่สะเทือนขวัญและเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทำให้ชาวจีนโกรธแค้นมากโดยการสอบสวนในเบื้องต้นทั้งจากตำรวจไทยและจีนมีทั้งพยานและหลักฐานชัดเจนว่าทหารทั้ง9นายของกองกำลังผาเมืองได้เป็นผู้ร่วมสังหารลูกเรือชาวจีนทั้ง13ศพและได้มีการดำเนินคดีทหารทั้ง9นายโดยพลตำรวจเอกปาสริประภาวัตรองผู้จัดการตำรวจเป็นผู้ดูแลคดีแต่เรื่องก็เงียบไปโดยไม่มีแม้แต่การสั่งฟ้องในชั้นอัยการรัฐบาลจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีมติจะทำทุกวิธีทางในการนำตัวในหน่อคำและฐานไทยทั้ง9นายมาลงโทษให้ได้ต่อมาก็มีแต่ในหน่อคำและพรรคพวกเท่านั้นที่ถูกทางการจีนจับได้ในลาวและถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันที่1มีนาคม2556ส่วนเรื่องที่ทางการจีนสั่งติดตามคดีที่ทหารกองกำลังผาเมืองสังหารลูกเรือชาวจีนก็เงียบหายไปหลังจากที่หญิงกลางศิรินทร์เทพไปเจรจากับทางการจีนด้วยตัวเองหลังจากเกิดคดีนี้ไม่นานโดยเอาผลประโยชน์บางอย่างไปแลกกับรัฐบาลจีนเพื่อไม่ให้ทหารกองกำลังผาเมืองต้องตกเป็นจำเลยเส้นทางค้ายาเสพติดใหม่เครือข่ายเจ้าพยายามเปิดเส้นทางค้ายาเสพติดใหม่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ติดกับชายแดนพม่าโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานผู้ต้องสงสัยในคดีสั่งฆ่าครูป๊อตหรือนายทัศน์กมลโอบอ้อมเมื่อวันที่10กันยายน2554และเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการหายตัวไปของผู้นำกะเหรี่ยงคนหนึ่งเพราะครูป๊อตเคยเปิดเผยว่านายชัยวัฒน์ร่วมมือกับทหารค้ายาเสพติดกับชนกลุ่มน้อยในพม่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพ บกแบบฮิวอี้และแบล็คฮอคตกที่แก่งกระจานเมื่อวันที่17และ19กรกฎาคม2554ตามลำดับเพราะถูกชนกลุ่มน้อยยิงตกเนื่องจากพิการหักหลังกันในเรื่องค้ายาเสพติดโดยเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่มีทหาร5คนไปนั้นถูกยิงตกในระยะต่ำแล้วชนกลุ่มน้อยก็ฆ่าตัดคอหลังจากนั้นก็วิทยุหลอกให้ทหารนำเงินมาไถ่ตัวพอเฮลิคอปเตอร์ลำที่2มีทหารไปกันทั้งหมด8นายนักข่าวอีก1คนที่นำโดยพลตรีตะวันเรืองศรีนำเงินมาไถ่ตัวก็ถูกชนกลุ่มน้อยหลอกมาฆ่าจนหมดโดยแทบทุกศพถูกตัดหัวหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ของทหารตกได้เพียงเดือนกว่าครูป๊อตก็ถูกยิงตายและหนึ่งในผู้ต้องหาจ้างวานที่ตำรวจจับได้ก็เป็นคนขับรถของนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรซึ่งคาดว่าเป็นการฆ่าปิดปากและคดีของนายชัยวัฒน์และมือปืนก็รอดเงื้อมมือกฎหมายไทยอีกเช่นเคยทักษิณกับการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลทักษิณได้มีการทำข้อตกลงกับพวกว้าและขอให้จีนทำข้อตกลงกับว้าประสานการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในประเทศไทยเช่นการขยายผลไปยึดทรัพย์พ่อค้ายาเสพติดทำให้พวกที่ค้าและเกี่ยวพันกับยาเสพติดรายใหญ่กลัวภัยจะมาถึงตัวจึงมีการสั่งฆ่าตัดตอนคนในขบวนการค้ายาเสพติดด้วยการเองเป็นจำนวนมาก
จนบังรอนลูกน้องเว่ยเสียกังประกาศให้เงิน80ล้านบาทเพื่อเป็นค่าจ้างให้สังหารนายกทักษิณเพราะความสำเร็จในการทำสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังและเป็นระบบของนายกทักษิณแต่หลังจากเครือข่ายลุงสมชายโค่นล้มรัฐบาลทักษิณได้สำเร็จแล้วก็จัดการยกเลิกข้อตกลงกับจีนทั้งหมดเพื่อเปิดทางให้ขบวนการค้ายาเสพติดในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินกิจการต่อไปได้สะดวกเหมือนที่เคยเป็นมาแต่เดิมต่อมาก็ยังมีข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดที่พัวพันมาถึงกิจการของลุงสมชายเพียงแค่ต้นเดือนสิงหาคม2557ทางการไต้หวันสามารถตรวจจับยาเสพติดเฮโรอีนที่ถูกนำเข้าจากประเทศไทยสู่ประเทศไต้หวันถึง3ครั้งเป็นจำนวนเกือบ24กิโลกรัมทำไมยาเสพติดจำนวนมากเช่นนั้นจึงผ่านการตรวจสอบออกจากประเทศไทยโดยสะดวกได้อย่างไรเมื่อวันที่30กันยายน2557ก็มีรายงานข่าวว่าฐานพม่าที่ท่าขี้เหล็กได้สกัดจับรถขนปูนตาเสือบนถนนเลาะชายแดนตรงข้ามเชียงรายเชียงใหม่พบซุกเฮโรอีนถึง655ห่อหนักกว่า230กิโลกรัมหากหลุดเข้าไทยราคาพุ่งกว่า700ล้านบาทบนถนนเชื่อมเขตอิทธิพลของว้ามูเซอร์ตรงข้ามอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคงไม่มีใครบอกได้ว่าลุงสมชายและครอบครัวรวมทั้งเครือข่ายจะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจค้ายาเสพติดต่อไปได้อีกมากแค่ไหนและนานเพียงใดเพราะความโลภไม่เคยปราณีใครแม้ว่าลุงสมชายจะได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและทรงอิทธิพลยั่งยืนนานแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม้จะมีอาการเจ็บป่วยกึ่งทุพพลภาพถาวรมาเป็นเวลานานแล้วก็ตามหรือว่ามวลมหาประชาชนชาวไทยจำเป็นต้องโค่นล้มระบอบเผด็จการทรราชที่มีลุงสมชายเป็นหัวขบวนชนิดขุดลากถอนโคนให้หมดสิ้นไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในนานาอารยประเทศทั่วโลกหรือว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศพิเศษที่เหลืออยู่เพียงประเทศเดียวที่ประชาชนยังคงหลงไหลดื่มด่ำในความเป็นทาสไพร่จนโง่หัวไม่ขึ้นหรือมีแต่ความหวาดกลัวจนเกินกว่าที่จะลุกขึ้นยืนหยัดประกาศความเป็นเสรีชนโดยพร้อมเพียงกันจบขบวนการค้ายาเสพติดของเครือข่ายลุงสมชาย